เราก็ได้จําได้ว่าสแกงต้องโทษนะมันมีกลิ่นใช่มั้ยอ๋อครับตามธรรมชาติเนี่ยเค้าจะมีกลิ่นต่อมกลิ่นอยู่ที่ก้นเค้านะครับฮะก็จะพ่นเวลามีศัตรูเข้ามาหรือว่าตกใจก็จะพ่นสเปรย์ไปหาศัตรูเนี่ยประมาณได้10ถึง12ฟุตนะฮะและคำจำกัดความของปรัชนีข้อนี้ก็คือใครๆก็กลัวกลิ่นผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับสกังใช่ครับนี่คือสกังครับเอาละคุณเคนน้อยคุณปู่จานเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข2แล้วน้องสกังที่อุ้มอยู่นี้คิดว่าอายุเท่าไหร่โอ้โหพี่ถามงานสกังเนี่ยถ้าคนอุ้มน่าจะพอรู้ประมาณ8ปี8ปีคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบครับหูนี่ต้องเดาเลยเนาะถนัดบ้างสกังใช่ไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยรู้จักเลยอ่ะน่ารักมากแต่ดูเหมือนอายุไม่เยอะนะแม่เนาะก็เดากลางๆปกติถ้าแบบนี้จะเดากลางๆก็แบบ7คุณเอกี้บอก7ครับเทียบกับหมาละกันหมาที่แบบตัวเท่าๆนี้ก็ประมาณ6ปีได้มั้งครับ6ครับวิไล่มาเลยอ่ะอ๋อนี่นะประมาณนี้ลูกอ๋ออ๋อเอาละตัวแค่นี้เองถ้าอย่างนั้น5ปีค่ะเลี้ยงติดกันมาเลยคุณปู่จ๋าคุณเคนน้อยคุณตอบครั้งแรกที่8ปีคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่เพลงคนดัง close up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีข้อนี้ไหมครับเพลงครับขอใช้ตัวช่วยเพลงครับเลือกเพลงครับงั้นมาฟังเพลงนี้กันเลยครับความจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างไม่นานเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจจำของคุณป๊อปปองกูลนะครับเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีที่ปรัชนีข้อนี้เกิดพอดีครับโอ้โหเอาล่ะ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่8ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ8ปีแล้วยังไปถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับหมดเวลามั่นใจ8ปีเอาละงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ8ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปโหสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตทราบชื่อสักนิดนึงครับผมชื่อกฤษดาน้อยใหม่ครับคุณกฤษดาครับนะครับข้างหน้านี่คือตัวสกังครับสกังครับเขามีชื่อไหมฮะชื่อว่าโตโต้ครับชื่อโตโต้ครับผมโตโต้อายุเท่าไหร่2ขวบครับ2ขวบครับแล้วเพลงนี้มัน2ปีเหรอเออสับสนเพลงที่ป๊อปมากเลยบอกตรงตอนนี้เออเพลงนี้จริงๆไม่นานนะ2ปีเท่านั้นเองเอาน้องโตโต้คือสกังโทษนะครับเราก็ได้จําได้ว่าสกังต้องโทษนะมันมีกลิ่นใช่มั้ยอ๋อครับตามธรรมชาติเนี่ยเค้าจะมีกลิ่นต่อมกลิ่นอยู่ที่ก้นเค้านะครับฮะก็จะพ่นเวลามีศัตรูเข้ามาหรือว่าตกใจก็จะพ่นสเปรย์ไปหาศัตรูเนี่ยประมาณได้10ถึง12ฟุตนะฮะถ้าโดนเค้าแบบพ่นสเปรย์ใส่นี่เราต้องทําไงอ่ะคือผมเคยโดนนะเมื่อก่อนนี้เคยเดินได้ตัวที่แบบยังไม่ตัดต่อมมาเนี่ยแล้วผมเดินผ่านกรงเค้าแล้วเค้าตกใจเค้าสเปรย์ใส่กางเกงยีนผมอ่ะต้องทิ้งเลยครับทิ้งเลยเหรอต้องทิ้งเลยครับเพราะว่าจะต้องใช้สเปรย์ที่มาจากประเทศอเมริกาครับขวดละพันกว่าบาทใช้สำหรับฉีดดับกลิ่นเขาครับดับกลิ่นเขาอายุปกติของสกังมันคืออายุสักกี่ปีครับ12ถึง15ปีครับ12ถึง15ปีในธรรมชาติจริงก็ใกล้เคียงกับสุนัขนะครับใช่ครับนะครับใกล้เคียงกันเลยใช่ครับโอ้แล้วทำไมพี่กฤษดาถึงมาเลี้ยงสกังอ่ะคือสกังเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นสัตว์ที่น่ารักครับถ้าเกิดว่าได้เลี้ยงก็จะรู้เขาน่ารักมากครับไม่ก้าวร้าวถ้าเลี้ยงตั้งแต่ลูกเนี่ยจะเชื่องมากและน่ารักมากแล้วนี่ปกติเขาไงเขาก็มากอดกับเราอย่างนี้ไหมฮะก็อยู่ในห้องผมจะเลี้ยงในห้องรับแขกห้องดูโทรทัศน์นะฮะบางทีจะเล่นผมก็ปล่อยเขาเขาก็จะเดินเล่นในห้องนะครับเหนื่อยเขาก็นอนเบื่อเขาก็นอนเราเห็นเขาเห็นเรากินอะไรเขาก็กินตามเราเดินมาขออย่างเงี้ยฮะครับพอเบื่อก็จับไปใส่กรง
ถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงสกังบ้างนี่เขามาติดต่อคุยกับพี่กฤษดาได้ไหมครับผมให้คำแนะนำได้ครับติดต่อทางไหนดีครับทางเพจครับเพจชื่อการ์ตูนเบิร์ดเทนนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับขอบคุณพี่กฤษดาและน้องโตโต้ด้วยนะครับขอบคุณครับซาซา ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซา ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซา ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี